，为什么有些人永远不进步呢？可能来自于以下的这些因素。ทำไมบางคนทำยังไ,ไงก็ไม่ก้าวหน้าสักทีหนึง่งอาจจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ก็ได้ลองฟังดูอี้ e. 缺乏生活目标ขาดเป้าหมายในการดำรงชีวิต没有明确的方向ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน就没有了动力ก็จะไม่มีแรงผลักดัน也没有耐心และไม่มีความอดทน 和没有了自律去做一件事情。二没有上进心，没有心去学习，不接受任何新的事情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 ，不 ซันซันเฟินจงเรีวูจัวื่อทำงานได้แค่สามนาทีเปรียบเสมือนคนที่ทำครึ่งทางแล้วล้มเลิกแป๊บเดียวก็เบื่อหน่ายปู้หนึ่งจียนชือเต่าตีไม่สามารถอดทนเยินหยัดไปถึงที่สุดได้ชิงอีฟั่งฉี่ยอมแพ้แบบง่ายๆ่ายสี่最后一个是拖延症นพุ่ง今天的事情总想等到明天才做งานของวันนี้ชอบคิดว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยทำ 明天还有时间才做。ตอนนี้ค่อยมีเวลาค่อยไปทำ。其实呢今天的事情应该在今天完成。จริงๆแล้วงานของวันนี้ก็สมควรที่จะทำให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ให้เสร็จ。ใที่กำลังมองหาคอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจแบบเรียนสดอาทิตย์ละครั้งนะคะสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยและสอบถามรายละเอียดเข้ามาคนที่ดูคลิปนี้นะคะจะมีราคาพิเศษให้นะคะรีบทักเข้ามานะคะ